ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับกับเกม Lineage 2 Revolution ที่คนรักแมวเล่าถึงเหตุการณ์สงครามเทพไล่ไปตั้งแต่ตัวชิเลนเทพแห่งน้ำกลายเป็นปีศาจและเข้าต่อสู้กับถวยเทพต่อด้วยมหาอุทกภัยน้ำท่วมโลกจนมาถึงการกบฏของยักษ์ที่กำเริบเสบสารอยากจะรัฐประหารเพื่อเป็นเทพเองแต่ล้มเหลวต้องวิ่งหนีตายจากค้อนมหาปลัยของไอฮาซาร์ดจนสุดท้ายก็ถูกจับขังไม่เห็นเดือนเห็นตะวันตอนที่1ตอนที่2ใครยังไม่ได้ดูนี่คนรักแมวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในตอนที่3นี่จะเป็นประเด็นที่ว่าหลังจากที่เทพแล้วก็ยักษ์ที่เป็นเหมือนชนชั้นปกครองคอยชี้นู่นนี่นั่นให้คอยให้เหตุผลในการดำรงอยู่ของเผ่าต่างๆเกิดหายตัวไปเผ่าต่างๆคนแคระเอลออกรวมถึงมนุษย์การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็กระทันหันแบบนี้ส่งผลอะไรบ้างมาหาคำตอบได้ในคลิปนี้ครับกับตำนาน Lineage 2 Revolution ตอนที่3ยุคสงครามโลกในจักรวาล Lineage และกำเนิด Dark Elf กดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับทันทีที่พวกยักษ์หายไปความชิบหายก็เกิดขึ้นทันทีเลยครับท่านผู้ชมจากเดิมที่เผ่าต่างๆต้องคอยรับคำสั่งจากเผ่ายักษ์เป็นเป้าหมายในการดำรงชีวิตแบบง่ายๆเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะทำหน้าที่นี้นะอะไรแบบนี้แถมหลายที่ในโลกรวมถึงหลายชีวิตก็พังพินาศจากแรงทุบของไอฮาซัตเราเผ่าต่างๆทั้งคนแคระออกเอลมนุษย์ไม่ว่าจะสวดมนต์อ้อนวอนเพียงใดแต่เราถวยเทพก็ไม่ตอบกลับแล้วครับเพราะลดบทบาทหนีหายไปหมดแล้วมึงทุบขนาดนี้ได้ยังจะสวดมนต์อีกเหรอเมื่อไม่มีเทพองค์ใดช่วยเหลือเอลออกคนแคระฮาเทียมนุษย์ก็ต้องต่างคนต่างปกครองตัวเองด้วยความทุลักทุเลครับและการรวมทั้ง5เผ่าเป็นปึกแผ่นก็คงเป็นคำตอบสุดท้ายเผ่าแรกที่พอจะลืมตาอ้าปากได้คือเอลครับเพราะเดิมทีเอลนี่ก็ถูกใช้งานด้านการเมืองอยู่แล้วแต่ด้วยความสามารถที่แตกต่างกันสุดขั้วของแต่ละเผ่าทำให้ออกที่มั่นใจในพลังของตนไม่ยอมถูกปกครองโดยเหล่าเอลการรวมชาติของเผ่าเอลจึงไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดครับสงครามโลกของจักรวาลลินเอทจึงเริ่มต้นขึ้นเผ่าออกประกาศสงครามและใช้กำลังเข้ายึดพื้นที่ต่างๆจนสำเร็จหลายแห่งและอาจจะยึดไปทั่วจนกลายเป็นผู้ปกครองระบอบทหารในที่สุดก็เป็นได้เมื่อเห็นดังนั้นเผ่าเอลจึงไปขอความช่วยเหลือจากเผ่าคนแคระทันทีครับแต่คนแคระบอกกูจะอยู่ข้างฝ่ายที่กำลังได้เปรียบเท่านั้นพูดจบก็บิดตูดไปเข้ากับเผ่าออกทันทีเมื่อเห็นคนแคระพูดมางี้เอลเลยไปขอความช่วยเหลือจากเผ่าฮาเทียและแน่นอนเผ่าฮาเทียบอกกูเป็นอิกนอร์กูไม่ยุ่งเรื่องการเมืองกูจะบินไปเรื่อยๆตามใจของกูเท่านั้นกูจะเป็นวันที่พกพเนจรพูดเสร็จก็บินจากไปเมื่อไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแม้จะฉลาดแค่ไหนก็สู้เผ่าออกที่แข็งแกร่งด้านพละกำลังจนสุดขีดไม่ได้ครับแถมยังมีคนแคระที่เก่งเรื่องทำอุปกรณ์เข้าเป็นพวกนี่อาจจะเป็นจุดจบแห่งความผาสุกตามหลักของเอลและเริ่มต้นสู่เผด็จการทหารแบบออกๆก็เป็นได้ในขณะที่เอลกำลังสิ้นหวังราชาแห่งเผ่ามนุษย์ที่ไร้ประโยชน์ก็ยื่นมือเข้ามาครับแม้เผ่ามนุษย์จะกากสัตว์หมาในแง่มันสมองพละกำลังอายุสั้นวันๆเอาแต่เย็ดกันขยายพันธุ์แต่ด้วยจำนวนที่มหาศาลนั้นมองข้ามไม่ได้เมื่อไม่มีใครช่วยเหลือเอลจึงยอมฟังมนุษย์ครับเผ่ามนุษย์พร้อมช่วยเหลือเต็มที่ถ้าเผ่าเอลกล้าสอนเวทมนต์ให้ทหารเอลที่ได้ฟังก็ฟิลขาดครับมึงจะกล้าดีเกินไปแล้วไอ้พวกขี้ข้านี่อยากเรียนหนังสือเหมือนชนชั้นเจ้านายกูจะทุบมึงให้สำเนียกตัวเองตรงนี้แหละยังดีที่ตัวราชาเอลมาห้ามไว้แล้วบอกลูกน้องว่ามึงสอนมันเถอะโง่ๆอย่างเงี้ยมันไม่กล้ากลับมาหักหลังเราหรอกด้วยความที่มนุษย์เกิดมาจากขุมพลังทั้ง5แม้จะเป็นเศษเดนขุมพลังแต่แค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้มนุษย์เรียนรู้เวทมนต์ได้อย่างรวดเร็วเร็วจนพวกเอลคาดไม่ถึงครับแถมถ้ามองดูดีๆในมนุษย์เนี่ยตอนนี้มีซิกแพคนะครับที่น่าจะเกิดมาจากการเป็นชนชั้นทาสทำงานกรรมกรแบกหามในยุคที่ยักษ์เคยปกครองอยู่ทำงานหนักรุ่นสู่รุ่นส่งต่อความแข็งแกร่งมาเรื่อยๆตอนนี้นี่อาจจะแข็งแกร่งไม่เท่าออกนะครับแต่ดูด้วยตาก็รู้ว่าสูสีการฝึกฝนเวทมนต์เติบโตไปพร้อมกับการฝึกอาวุธ
รวมถึงจำนวนประชากรที่มหาศาลจากความมักมากในกามที่เป็นกมลสันดานประจำเผ่าก็ทำให้กองทัพมนุษย์นี่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อกองทัพเอลที่ร่วมมือกับมนุษย์ค่อยๆ ยึดพื้นที่ต่างๆจนเริ่มจะแซงหน้าคนแคระกับออกแถมคนแคระนี่ก็ทำท่าจะหักหลังเริ่มขายอาวุธชุดเกราะดีๆแบบดีกว่าที่ออกใช้ให้เผ่ามนุษย์แม่งหัวการค้าสัตว์ๆเลยไม่นานหลังจากนั้นหลายๆการทำศึกช่วงหลังๆมาเนี่ยพอมนุษย์เริ่มตีออกแตกพ่ายด้วยตัวคนเดียวไม่ต้องมาคู่กับเอลอีกต่อไปเอลเห็นดังนั้นก็เกิดความไม่สบายใจครับกลัวว่ามนุษย์ที่ฉลาดและแข็งแกร่งขึ้นจะหักหลังรัฐประหารตัวเองคิดได้นะแต่ก็ไม่ทำส้นตีนอะไรเลยคิดเฉยๆในที่สุดสงครามก็จบลงชัยชนะเป็นของฝ่ายเอลและมนุษย์ส่วนออกที่เป็นฝ่ายแพ้นี่ก็ต้องเซ็นเอกสารยินยอมไม่ก่อสงครามและเข้าไปอาศัยในถ้ำแต่ก่อนจะล่าถอยไปในออกได้ส่งยิ้มมุมปากให้เอลและเตือนว่าระวังเผ่ามนุษย์ไว้ให้ดีเถอะพวกแม่งเลี้ยงไม่เชื่องมึงเคยได้ยินคำว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลไหมเก็บมนุษย์ขี้เย็ดพวกนี้เอาไว้เป็นหอกข้างแคร่สักวันหนึ่งมึงจะเสียใจแล้วก็ตามคาดครับหลังจากสงครามสงบไม่นานมนุษย์ได้เปิดสงครามกับเอลต่อทันทีครับเพื่อแย่งพื้นที่เอลนี่ก็เดิมทีก็พละกำลังก็ไม่ได้แข็งแกร่งอยู่แล้วก็เลยเสียท่าให้เผ่ามนุษย์และล่าถอยเข้าไปอยู่ในป่ากลายเป็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ออกแพ้สงครามไปอยู่ในถ้ำเผ่าฮาเทียก็ยังบินเป็นวันที่พบพเนจรเอลอาศัยอยู่ในป่าและมนุษย์ก็ได้ปกครองดินแดนทั้งหมดสืบมาจนถึงปัจจุบันในเกมนี่แหละครับหลังจากที่มนุษย์ได้ปกครองดินแดนทั้งหมดไม่นานนะครับคนรักแมวขอพูดถึงเผ่าเอลอีกนิดนึงคือพวกเอลนี่จริงๆมีหลายเผ่านะครับคล้ายๆกับมนุษย์ที่มีหลายอาณาจักรนั่นแหละแบบมนุษย์มีคนขาวคนดำอะไรเงี้ยแต่ว่าจำนวนของแต่ละเผ่าย่อยเนี่ยจะน้อยกว่ามนุษย์มากเพราะว่าอายุยืนมากๆอัตราการเกิดก็น้อยตามไปโดยเผ่าเอลเนี่ยจะมีเผ่าย่อยอยู่3เผ่าครับคือเผ่าผิวสีขาวผิวสีเขียวแล้วก็ผิวสีน้ำตาลซึ่งก็อาศัยอยู่รวมกันนั่นแหละครับไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นวรรณะกันแต่ประการใดหลังจากถูกมนุษย์หักหลังเอลส่วนใหญ่ก็ยอมรับผลของสงครามแล้วก็ใช้ชีวิตปรับตัวเข้ากับพื้นป่าไปแต่กลุ่มพวกเอลสีน้ำตาลเนี่ยยังไม่ยอมแพ้ครับรอวันที่จะทำสงครามกับมนุษย์เพื่อแก้แค้นและทวงความเป็นใหญ่กลับมาพวกเอลสีน้ำตาลพวกนี้เริ่มเรียนมนต์ดำซ่องสุมกองกำลังจนเป็นที่รังเกียจจากเอลเผ่าอื่นๆอยู่มาวันนึงครับเอลสีน้ำตาลก็ได้พบกับจอมเวทชาวมนุษย์คนหนึ่งชื่อแคสพาเลียนซึ่งแคสพาเลียนคนนี้นี่ได้เสนอว่าตนเองสามารถให้พลังที่เหล่าเอลสีน้ำตาลต้องการได้เกลียดมนุษย์แต่ถูกมนุษย์เป่าหูเอาเข้าไปเขางอกแล้วมั้งไอสัตว์แคสพาเลียนนี่จะสอนเวทมนต์พิเศษให้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะคือด้วยความที่แคสพาเลียนคนนี้เนี่ยเป็นมนุษย์จึงมีข้อจำกัดด้านอายุไขเขาอยากได้ความอายุยืนของเอลถ้าเอลสีน้ำตาลบอกความลับข้อนี้ให้เขาจะสอนเวทมนต์ดำโคตรพ่อโคตรแม่ทรงพลังให้เอลสีน้ำตาลตกลงซึ่งโคตรพ่อโคตรแม่มนต์ดำที่ว่าเนี่ยขั้นแรกก็ต้องเลิกนับถือไอฮาซาร์เทพผู้สร้างและหันมานับถือแกรนเทพผู้ทำลายแทนซึ่งก็เท่ากับว่าเอลสีน้ำตาลทำความผิดถึง2กระทงเลยครับคือเผยความลับของเผ่าและละทิ้งศาสนาเผ่าเอลสีเขียวที่รู้ดังนั้นจึงเปิดฉากต่อสู้กับเอลสีน้ำตาลทันทีแต่ด้วยความที่เอลสีน้ำตาลไปเรียนโคตรพ่อโคตรแม่มนต์ดำมาแล้วจึงตบเอลสีเขียวจนตายห่าน 0,000 กันไปทั้งหมดแต่เอลสีเขียวตัวสุดท้ายที่กำลังพะงาบอยู่ก็ได้สาปเอลสีน้ำตาลเอาไว้ครับส่งผลให้ป่าบริเวณที่เอลสีน้ำตาลอาศัยอยู่เสื่อมโทรมน้ำก็เป็นน้ำเน่าเสียด้วยวีรกรรมฆ่าพวกเดียวกันเองฝักไฟมนต์ดำใช้ความแค้นเป็นแรงขับเคลื่อนและมักใหญ่ไฟสูงเอลสีน้ำตาลจึงกลายเป็นสัญลักษณ์เผ่าที่ฝักใฝ่ความมืดและถูกเรียกว่าดาร์กเอลในที่สุดครับตอนหน้านี่ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของจักรวาลลินเอจแล้วนะครับช่วยแชร์คลิปให้คนรักแมวหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อหาลินเอจ2 Revolution เนี่ยคนดูค่อนข้างน้อยยังไงก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามเอาไว้คอนเทนต์ต่อไปเนี่ยจะเป็นวอร์แฮมเมอร์แล้วนะแต่ลินเอจนี่ขออีกตอนนึงจบแล้ว